สำหรับกิจกรรมของโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อหรือ Spirit of the 4x4 Driving School ในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมนะครับก็คือมิตรภาพแล้วก็ความทรงจำดีๆที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรุ่นนี้ได้รับกลับไปยังไงติดตามชมได้ครับในช่วงจับชีพจรช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับFormula for Wheels ทุกต้นเดือนเมื่อวันที่25และ26มิถุนายน2559ที่ผ่านมาโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อหรือ Spirit of the 4x4 Driving School จัดอบรมทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อหลักสูตรเบสิกพาร์ทไทม์รุ่น125ณอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโดยมีผู้ที่ชื่นชอบการขับรถในแบบสมบุกสมบันเข้าร่วมอบรมรวม17คนวันแรกเริ่มที่อีเดนการ์เด้นรีสอร์ทเพื่อเรียนภาคทฤษฎีโดยมีครูฝึกให้ความรู้และสอนเทคนิคการขับรถขับเคลื่อน4ล้ออย่างถูกต้องเช่นระบบขับเคลื่อนเทคนิคการขับและความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้สอบถามข้อสงสัยได้อย่างตัวต่อตัวใช้เวลาพอสมควรทบทวนซ้ำก่อนที่จะเดินทางไปขับในสนามฝึกปฏิบัติจริงช่วงบ่ายผู้ฝึกทั้งหมดก็เดินทางมาถึงสนามฝึกปฏิบัติจริง Forest Camp โดยภายในสนามมีสถานีจำลองกว่า10สถานีเช่นสถานีเนินสลับเนินชันสะพานซุงที่เพิ่มความหวาดเสียวกับผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อให้เอาความรู้จากที่ได้อบรมตอนเช้านำมาใช้พร้อมได้รับความรู้สึกไปแบบเต็มกับการได้ทดลองขับที่สนามฝึกแห่งนี้ค่ะบรรยากาศช่วงค่ำมีการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหัวใจหลักในการขับรถขับเคลื่อน4ล้อเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆทั้งในป่าและที่มีความทุรกันดารรวมถึงเกมสนุกๆเพื่อผ่อนคลายหลังจากได้ฝึกและขับจริงมาทั้งวันค่ะรุ่งเช้าของการฝึกอบรมวันสุดท้ายจะเป็นกิจกรรมการขับรถเข้าไปอย่างพื้นที่จริงโดยมีเป้าหมายที่วัดบางกำมาที่ตั้งอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักประมาณ7กิโลเมตรซึ่งเส้นทางนี้จะมีเนินดินสูงชันที่ลัดเลาะไปตามป่าเขาเพื่อให้ผู้เข้าฝึกจะได้ใช้ความรู้และทักษะในการขับขี่ของผู้ฝึกที่ได้รับการอบรมมาอย่างเต็มที่ค่ะโดยจะมีครูฝึกคอยให้คำแนะนำการขับขี่การใช้เกียร์หรือการวางตำแหน่งล้อไปโดยตลอดและเมื่อทั้งหมดเดินทางถึงจุดหมายวัดบางกะมาก็ได้ทำกิจกรรมที่ได้เตรียมมาคือการถวายของใช้ที่จำเป็นแด่พระสงฆ์เมื่อเสร็จพิธีจึงเดินทางกลับมาที่อีเดนการ์เด้นรีสอร์ทเพื่อรับเกียรติบัตรพร้อมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอด2วัน1คืนที่ได้มาร่วมอบรมทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้อในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิมพรศิริวัลนะคะเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานประชาสัมพันธ์และ CSR ของบริษัทนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยนะคะค่ะก็วันนี้นะคะก็มาร่วมคลาสอบรมของ Spirit 4x4 นะคะซึ่งก็เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการที่จะใช้4 wheel นะคะซึ่งคราวนี้ของนิสสันก็นำนาวาร่ากระบะพันแก่ง190แรงม้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมๆกับน้อง PR อีก4คนค่ะก็น่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกปฏิบัตินะคะในช่วงบ่ายของวันแรกนะคะซึ่งจะเห็นว่าทั้งครูฝึกแล้วก็พี่ป้อมสุการดาของเราซึ่งเรียกว่าเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนนี้เนี่ยนะคะก็เต็มที่มากๆนะคะพยายามที่จะส่งเสริมให้ทั้งทีมงานและก็ผู้เข้ามาร่วมงานเนี่ยเขาได้มีโอกาสในการที่จะใช้ทักษะที่ได้เรียนมาเนี่ยกับรถที่แต่ละคนได้นำมาเนี่ยอย่างเต็มที่นะคะก็เรียกว่าเพิ่มพูนทักษะในการขับให้ได้เข้าใจรถมากขึ้นแล้วก็มีความกล้าที่จะใช้ฟังก์ชันต่างๆรถแล้วก็ใช้สมรรถนะของรถในอย่างเต็มที่ก็เรียกว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะผมก็ณัฐกิจกชาพรกุลนะครับชื่อเล่นชื่อเปานะครับวันนี้ก็ขับ Ford Everest รุ่น 3.2 นะครับก็ตอนนี้ทำงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของธนาคาร SCB นะครับให้กับลูกค้า First กับ Private คือจริงๆเป็นคนชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง 4WD อยู่แล้วเคยอ่านมาตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วก็พอดีว่ามีงาน Motor Expo เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็เลยได้เข้าไปสอบถามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีได้ลงเรียนคอร์สนี้ไว้แต่ก็เลื่อนมาหลายครั้งมากครับเพราะว่าเนื่องจากติดนู่นติดนี่อะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายก็มาลงเอยด้วยรอบนี้วันนี้นะครับจริงๆ
ผมไม่เคยใช้รถ4WD มาก่อนเลยความชอบผมชอบรถ 4WD แต่ไม่เคยขับมาก่อนไม่เคยมีรถ 4WD นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ขับ 4WD นะครับก็คือเหมือนกับว่าเราก็ได้มาเรียนรู้วิธีการใช้สมรรถภาพรถให้มันเต็มประสิทธิภาพที่สุดนะครับเราก็มั่นใจมีความมั่นใจมากขึ้นที่สามารถที่จะใช้รถ 4WD คันนี้ในสภาพที่แบบเราสามารถที่จะไปในที่ทุรกันดารได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันมีประโยชน์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในทุกวันนี้ถ้าเราไปในที่ที่เราไม่เคยไปแล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบเป็นทุรกันดารหรือเป็นทางที่ต้องขับ 4WD อย่างเงี้ยนะครับมันก็เหมือนกับว่าถ้าเรามีประสบการณ์มีความรู้ในที่เราจะพร้อมใช้ก็คือเหมือนว่าเราก็จะสามารถดึงมาใช้ได้อย่างเงี้ยนะครับผมชื่อฟาฮานซัมเมอร์นะครับชื่อเล่นชื่อเมย์นะครับผมตอนนี้ทำอาชีพเป็นพนักงานอยู่ที่โรงพยาบาลรามคำแหงนะครับครับเป็น Mazda BT 50มาเรียนแล้วได้ประสบการณ์เยอะแยะเลยทำให้รู้จักรถตัวเองว่ารถเรามีสมรรถภาพแค่ไหนยังไงแล้วก็ทำให้รู้ทักษะในการขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมแล้วทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วรถเราที่มาเดิมๆมาเลยอ่ะมันสามารถใช้งานได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปแต่งอะไรเพิ่มมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากแนะนำนะครับให้เพื่อนๆได้มาลองเรียนรู้วิธีการใช้การขับรถที่ Spirit 4x4 นะครับผมเราจะได้รู้จักรถของเราเองว่ารถที่เราซื้อมาน่ะมีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพแค่ไหนอย่างไรแล้วก็การขับมันก็ไม่ได้ยากและน่ากลัวอย่างที่คิดเอาไว้นะครับชื่อจ่าค่ะอภิพันธ์บุญนิกรวรวิทย์เป็นพนักงานบริษัทไทรับเบอร์ลาเทคคอร์ปอเรชั่นค่ะวันนี้มาขับ4 wheel drive ด้วยรถ Everest นะคะที่มาเรียนครั้งนี้ค่ะก็ได้ความรู้เกี่ยวกับรถของเราอะนะคะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ได้พัฒนาศักยภาพในการขับขี่รถให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ต่อไปจะไปเที่ยวไหนก็คงไม่ต้องกลัวอะไรแล้วค่ะถ้าเกิดว่าคุณใช้รถประเภทนี้อยู่แล้วนะคะศักยภาพของรถนะคะยังมีอีกเยอะที่คุณยังไม่ทราบนะคะการขับรถในชีวิตประจำวันบางโหมดเราอาจจะยังไม่ได้จำเป็นในการใช้อ่ะค่ะมาเรียนที่นี่แล้วเราจะรู้ว่ารถของคุณดีกว่าที่คุณคิดค่ะสำหรับผู้ที่สนใจอบรมทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน4ล้ออย่างถูกวิธีทั้งแบบพาร์ทไทม์และฟูลไทม์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทสื่อสากลจำกัดโทร02-641-8444ต่อ404และ405และ Facebook/spirit4x4 ค่ะน่าลองไปเรียนดูสักครั้งนะครับนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังได้เที่ยวชมธรรมชาติไปในตัวด้วยยังไงสมัครเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับครูฝึกของเราทุกคนยินดีต้อนรับและรอให้ความรู้กับคุณผู้ชมอยู่ครับมาต่อกันที่ช่วงเปิดอกนะครับช่วงเปิดอกวันนี้เนี่ยจูนเขามีบริษัทนำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์สไตล์อเมริกันมาฝากกันครับซึ่งนั่นก็คือบริษัท PBK Racing จำกัดนั่นเองรับรองนะครับว่าบริษัทน้องใหม่รายนี้จะไม่ทำให้คุณผู้ชมผิดหวังอย่างแน่นอนตอนนี้จูนรออยู่แล้วในช่วงเปิดอกครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงสวัสดีค่ะช่วงเปิดอกวันนี้นะคะจูนจะขอพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับบริษัท TPK Racing จำกัดค่ะเรามาดูกันว่าบริษัทนี้นะคะเขานำเข้าสินค้าอะไรเกี่ยวกับรถยนต์มาให้คนไทยได้ใช้กันบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณปรีดาผู้บริหารจากบริษัท PPK กันค่ะสวัสดีค่ะคุณปรีดาค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับบริษัทนี้กันก่อนดีกว่าว่ามีความเป็นมายังไงบ้างก็บริษัท PPK แต่งตั้งมาประมาณ2ปีค่ะเรามีจุดประสงค์ที่อยากต้องการให้คนไทยได้รับสินค้าที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากๆจากอเมริกาค่ะแล้วก็บริษัทเราดูแนวโน้มการแต่งรถของเมืองไทยเราอยากให้คนได้แต่งรถในสไตล์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งเราได้นำสินค้าตัวใหม่อย่างเช่นสินค้า Fox Racing Shock เป็นโช๊ครถยนต์สำหรับรถกระบะและรถ SUV เป็นสินค้าระดับพรีเมียมซึ่งมีคุณภาพสูงเหมาะกับการใช้ในถนนของเมืองไทยแล้วก็สินค้าตัวต่อมาก็จะเป็นล้อแม็กยี่ห้อ Method Race Wheelเป็นสินค้าล้อแม็กที่มีคุณภาพสูงจากอเมริกาเช่นเดียวกันครับเหมาะสำหรับรถยนต์รถกระบะแล้วก็รถ SUV ของเมืองไทยสินค้าตัวต่อมาก็จะเป็นไฟหน้าไฟส่องถนนชื่อว่าบาจาดีไซน์ก็ผลิตจากอเมริกาเช่นกันซึ่งมีคุณภาพสูงกว่าไฟ LED ทั่วไปครับ
เรานำเข้าแต่สินค้าจากอเมริกาเท่านั้นเหรอคะใช่ครับสินค้าจากอเมริกาเท่านั้นเพราะว่าเราต้องการให้ลูกค้าแล้วก็คนที่สนใจได้เข้ามาดูสินค้าที่มีคุณภาพสูงจากอเมริกาซึ่งในอเมริกาเนี่ยเขาใช้กันมาค่อนข้างนานแล้วโด่งดังอยู่แล้วใช่อย่างเช่นโชคป๊อกเนี่ยเขามีในอเมริกามาประมาณ40ปีแล้วเขาเริ่มมาจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็พัฒนามาเป็นรถจักรยานรถ ATV UTV แล้วก็เป็นรถกระบะรถ SUV ซึ่งสินค้าเนี่ยมีคุณภาพสูงกว่าสินค้าที่มาจากรถยนต์ที่ติดตั้งมาใช่ครับทำให้ลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายจากสินค้าชนิดนี้ครับค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะกับPPKที่เข้ามาในเมืองไทย2ปีแล้วผลตอบรับเป็นยังไงก็ผลตอบรับค่อนข้างน่าพอใจครับเพราะว่าเราทำให้ลูกค้าได้รู้จักสินค้าใหม่ๆที่มีเทคโนโลยีค่อนข้างสูงประกอบกับเราได้ทดสอบร่วมกับลูกค้าทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสินค้าเราเนี่ยอย่างเช่นโชคฟ็อกเนี่ยเรารับประกัน3ปีหรือ 100,000 กิโลค่ะทำให้ลูกค้ารู้สึกมีความมั่นใจในตัวสินค้านะครับเห็นว่าวันนี้นี่คุณปีดามีของอะไรมาแนะนำกับเราด้วยก็คือ2คันนี้ใช่มั้ยคะใช่ครับเป็นรถที่เราตั้งใจที่ทำออกมางานโชว์นี้ครับค่ะสวยมากเราใช้เวลาประมาณ2เดือนในการทำรถ2คันนี้ค่ะซึ่งดีไซน์ของเราที่ออกแบบมาเนี่ยจะเป็นสไตล์ของทางอเมริกันทั้งคันนะครับแล้วก็ตัวรถทั้ง2คันเนี่ยทำสีเป็นระบบการแรปรถทั้งคันเพื่อจะให้รถดูมีมิติมากขึ้นประกอบกับกันชนที่ผลิตในเมืองไทยชื่อภายใต้แบรนด์ Phoenix Monster เราได้ผลิตกันชนตัวนี้ขึ้นมาเพื่อว่าจะตอบสนองไลฟ์สไตล์ใหม่ๆของลูกค้าเป็นการเปิดตัวที่นี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนอกจากนี้นะคะเห็นว่าทางด้านนู้นนี่ยังมีรถที่ได้แข่งมารถที่ได้รางวัลใช้โชคฟ็อกซ์ในซิ่งช็อคแล้วก็ล้อ Method Lesview ในการแข่งขันซึ่งได้รับรางวัลรวมชนะเลิศชิงแชมป์ประเทศไทยก็คือเห็นว่าประสิทธิภาพของโชว์ของเรานี่เป็นยังไงก็ดูจากรางวัลที่เราไปได้มาใช่ครับใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมทางบ้านสนใจสินค้าของเรานี่จะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือว่าดูจากช่องทางไหนได้บ้างมีช่องทางหลายช่องทางครับช่องทางแรกคือติดต่อผ่านบริษัท PPK Racing ได้เลยครับค่ะแล้วก็ช่องทางที่2ผ่านทาง Facebook PPK Racing ครับแล้วก็ติดต่อผ่านดีลเลอร์ได้เลยครับท่านนี้นะคะคุณปีดามีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะครับก็บริษัท PP Racing เรามุ่งมั่นนำสินค้าคุณภาพที่ดีสำหรับลูกค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจะมีการเพิ่มเติมในอนาคตเร็วๆนี้ครับค่ะยังไงก็ฝากติดตามนะคะ PPK Racing จำกัดค่ะรับรองว่าสินค้าคุณภาพมาตรฐานจากอเมริกาทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณปีดาค่ะครับขอบคุณค่ะ